วันนี้มันจะมาพูดถึง Lenovo Wife S1 นะคะที่เขามีกล้องหน้าคู่ที่ทำให้การเซลฟี่ของเราเนี่ยง่ายแล้วก็สนุกมากขึ้นนะเราสามารถถ่ายรูปตัวเองกับลูกได้อย่างสนุกเลยเพราะว่านอกจากภาพที่ยังชัดแล้วเนี่ยภาพเขาเนี่ยมันจะมีความนวลสวยด้วยเราสามารถทัชสกรีนถ่ายรูปได้เลยหรือเราสามารถกดไปกดมานะคะให้โฟกัส2ภาพก่อนแล้วก็ค่อยทัชสกรีนก็ได้นะอีกอย่างนึงคือเราสามารถชูนิ้วโบกไปมาแบบนี้นะคะแล้วภาพก็จะถ่ายได้เองด้วยอีกฟีเจอร์นึงคือการที่เราเลือกเข้าไปนะคะว่าเราจะให้มีการถ่ายภาพอัตโนมัติเขาก็จะมีการปึ๊บเป็นจอเล็กขึ้นมานะคะแล้วก็นับ3 2 1แชะถ่ายภาพออกมาด้วยภาพที่ถ่ายโดยใช้หน้าเนียนระดับ7นะคะจะเห็นว่าหน้าเนียนมากเนียนไปนะเรามาดูกันดีกว่าว่าประมาณนี้นี่คือระดับ4ซึ่งมดมองว่ามันยังเป็นผิวที่แบบยังดูเป็นผิวจริงอยู่แต่ว่าผิวดูนวลสวยขึ้นนะคะอันนี้คือความสามารถพิเศษของเขาคราวนี้มาดูฟีเจอร์หนึ่งค่ะที่มดรู้สึกว่ามันโอเคมากๆนะคะก็คือการที่เราใช้คำว่ารูรับแสงขนาดใหญ่กดลงไปที่ภาพที่เราต้องการนะนี่ค่ะมันจะมีการปรับเป็นหน้าชัดหลังเบอร์หรือถ้าเราแตะลงไปอย่างนี้มันจะกลายเป็นหน้าเบอร์หลังชัดซึ่งเราสามารถปรับความเบอร์ได้โดยการที่ปรับตรงนี้ลงไปมันจะทำให้เบอร์มากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เราก็แล้วแต่สมมติว่าระดับกลางเนี่ยมันกำลังดีละแล้วเราก็สามารถปรับลักษณะของการเบอร์ได้เป็นลักษณะหมุนหรือเป็นลักษณะของซูมความเร็วสูงก็ได้นะคะแต่สมมติว่าอันแรกเนี่ยแหละกำลังดีแล้วมันเหมือนภาพที่แบบถ่ายมาหน้าชัดหลังเบอร์จริงๆนะคะพอได้ภาพที่ต้องการแล้วเนี่ยกดเซฟเข้าไปค่ะแล้วก็สามารถดูได้ทันทีเลยก็จะได้ภาพที่เราพอใจแล้วก็นำไปใช้ต่อได้นะอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่มดมองว่าน่าสนใจก็คือนี่ Magic Cutout นะคะก็คือเมื่อเราถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าคู่แล้วนะเราจะสามารถเอามาใช้ตัดภาพอย่างนี้ได้นะคะจะเห็นว่านี่นี่คือการตัดภาพของเขาซึ่งมดดูแล้วว่ามันโอเคแล้วหรือถ้าเราอยากจะตัดด้วยตัวเองก็ได้นะกดเพิ่มลงไปแล้วเราก็ดึงปื้ดขึ้นมาในบริเวณที่ต้องการตัดออกมานะคะแต่ว่าถ้ามันโอเคแล้วอ่ะเราก็ใช้ที่เขาตัดให้ก็ได้กดตัวลงไปมันจะได้ภาพออกมานะคะซึ่งเราสามารถย่อขยายหมุนกึกๆได้หมดเลยถ้าเราไปใช้กับนี่ทิวทัศน์นะคะคือเหมือนกับว่าเราตัดแล้วเหมือนกับว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆใดๆก็ได้หรือนิตยสารเอามาตัดเล่นอย่างนี้นะคะหรือจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นการ์ตูนตัดหัวเอามาใส่กับตัวการ์ตูนอะไรใดๆก็ว่าไปนะคะแต่ว่าเมื่อขอตัดเป็นนิตยสารแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็เอาตำแหน่งที่เราพอใจเนี่ยพอได้แล้วก็กดเซฟเข้าไปก็จะได้ภาพออกมาไปใช้งานเล่นได้นะคะโดยรวมแล้วมดชอบนะคะต้องขอขอบคุณ Lenovo มากเลยที่ส่ง Wife S1 มาให้มดได้ลองใช้นะคะคือรู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็การเซลฟี่เนี่ยกลายเป็นเรื่องบันเทิงมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะ